ูดกันตามตรงว่าตลาดซื้อขายนักเตะในทุกวันนี้มันบ้าคลั่งมากซะจนแทบไม่เหลืออะไรให้เราตกอกตกใจกันอีกแล้วนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่แต่ละสโมสรนำมาจับจ่ายใช้สอยซื้อนักเตะเสริมแกร่งให้ทีมตัวเองที่ตัวเลข 60-70 ล้านยูโรกลายเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วในยุคนี้หรือการย้ายทีมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างกรณีของลิโอเนลเมสซี่ที่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาก็มีให้เห็นกันมาแล้วรวมถึงการได้เห็นโรนัลโดกับเบนเซม่าไปตะลุยลีกซาอุหรืออย่างเมสซี่คนดีคนเดิมที่ปัจจุบันกลายเป็นแข้งของอินเตอร์ไมอามี่ทีมจากเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ไปเรียบร้อยและอีกเคสหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็จะมีทางแฮร์รี่เคนนะครับที่ก็ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเหมือนกันจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปหรือจะย้ายไปหาแชมป์ที่อื่นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นซึ่งเรื่องราวทำนองนี้มันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดกันเฉพาะในปีนี้นะครับพอมองเจาะลึกดูดีๆเราจะเห็นการย้ายทีมแบบประหลาดๆเช่นนี้เสมอดังนั้นในวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงขออาสาพาทุกท่านย้อนรอยไปดูดีลการย้ายทีมของนักฟุตบอลที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วกับ14แข้งดังกับการย้ายทีมที่ช็อกคนทั้งโลกเนย์มาร์มันคงจะผิดแปลกไปสักหน่อยถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยนักเตะที่แพงที่สุดในโลกคนปัจจุบันอย่างเนย์มาร์เอาจริงๆนะครับในปี2017การย้ายตัวของเนย์มาร์นั้นเป็นเรื่องที่ฮือฮาเอามากๆและคงไม่มีใครคิดว่าเงื่อนไขการฉีกสัญญามูลค่า222ล้านยูโรจะถูกใช้งานจริงแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อ PSG จัดการดึงสตาร์บราซิลเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวสถิติโลกด้วยการล้มสถิติดั้งเดิมนะครับอย่างราบคาบพร้อมสร้างบรรทัดฐานใหม่ในตลาดซื้อขายให้วงการฟุตบอลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหากจะบอกว่าหลังจากนั้นจํานวนเม็ดเงินในตลาดซื้อขายนักเตะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเพราะการย้ายทีมของเนย์มาร์ก็คงไม่ผิดอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดสำหรับคริสเตียโน่โรนัลโดดีลช็อกโลกของดาวยิงผู้นี้ไม่ใช่การเซ็นสัญญาย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพราชาชุดขาวในปี2009ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์หรอกนะครับเพราะนั่นคือการย้ายทีมที่สมเหตุสมผลนะฮะและอยู่ในการคาดการณ์ของแฟนบอลทุกคนตั้งแต่ปี2008แล้วเพียงแต่ป๋าเฟอร์กี้ขอให้ช่วยทีมไปอีกปีเท่านั้นเองแต่ดีลช็อกโลกของโรนัลโดนั่นก็คือการย้ายไปร่วมทัพเจ้าม้าลายยูเวนตุสด้วยมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์เพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าเขาจะถอดชุดขาวและก้าวออกจากถิ่นซานติเอโกเบอร์นาบิลหลังคว้าแชมป์มากมายกับเรอัลมาดริดจริงๆอลิสันเบเกอร์สำหรับดีลของอลิสงเบเกอร์ที่ย้ายมาลิเวอร์พูลนั้นทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากความผิดพลาดของลอริสคาริอุสในด่านชาวเยอรมันซึ่งนำทีมไปสู่หายนะในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2018กับราชาชุดขาวเรอัลมาดริดโดยหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นลิเวอร์พูลก็มีข่าวกับนายทวารคนใหม่ไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะกับพ่อหมีอลิสงเบเกอร์ที่ดูจะเข้าตาเจอเกนคล็อปเป็นพิเศษถึงขั้นยอมควักเงินมหาศาลกว่า66ล้านปอนด์ล้มสถิติจีจีบูฟอนที่ทำไว้ในปี2001ได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติโลกสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะถูกเกปาอาริซาบาลาก้าในทวารชาวสเปนได้ย้ายมาร่วมทัพสิงห์บรูทำลายทิ้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาด้วยราคา72ล้านปอนด์เฟร์นันโดตอเรสหลังจากอยากได้มาหลายต่อหลายปีสุดท้ายโรมันอับราโมวิชก็มาคว้าตัวเฟร์นันโดตอเรสเข้ามาล่าตาข่ายให้สิงห์บรูได้สำเร็จนะครับและกว่าที่เจ้าเอลนินโญจะย้ายมาร่วมทัพเชลซีนั้นเรียกได้ว่าเรื่องราวยาวเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวก่อนที่จะจบลงด้วยเงิน50ล้านปอนด์ในท้ายที่สุดซึ่งดีลนี้ในช็อกโลกมันก็เพราะว่า50ล้านปอนด์ในปี2011นั้นมันคือตัวเลขที่มหาศาลเอามากๆโดยเพียงแค่คริสเตียโน่โรนัลโดเซเดดีซีดานซาลาตันอิบราฮิโมวิชกาก้าและหรือฟิโก้เท่านั้นที่แพงกว่าดาวยิงรายนี้และเมื่อดูจากฟอร์มหลังจากย้ายไปในฤดูกาล 2010-2011มันยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่นะครับเมื่อตัวนั้นยิงได้เพียงแค่9ประตูจากการลงสนาม26นัดเท่านั้นแอนดี้แคโรถ้าพูดถึงตอเรสแล้วจะไม่ฉลับมาหากองหน้าไอ้หนุ่มผมยาวชาวอังกฤษรายนี้ก็กระไรอยู่นะครับเพราะชายผู้นี้นี่แหละครับที่ลิเวอร์พูลถึงตัวเข้ามาทดแทนที่ว่างในแดนหน้าร่วมกับหลุยส์ซัวเรสและพวกเขานั้นขายตอเรสออกไป35ล้านปอนด์กับกองหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นแพนิคบายสำหรับหงแดงซึ่งเรื่องนี้ยืนยันได้จากปากของไมค์แอชลีย์ได้เลยด้วยซ้ำเพราะทันทีที่ลิเวอร์พูลขายตอเรสได้พวกเขาก็ติดต่อเข้ามาขอซื้อกองหน้ารายนี้จากนิวคาสเซิลแทบจะในทันทีก่อนที่จะโดนขูดเลือดขูดเนื้อไปหน่อๆด้วยราคาสถิติแข้งอังกฤษที่แพงที่สุดในโลกอันดับ2รองจากริโอเฟอร์ดินานด์แค่นั้นเองส่วนทางกับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวชนิดที่ว่าฟ้ากับเหวเลยทีเดียวซามูเอลเอโตสำหรับกองหน้ารายนี้เขาคือผู้ที่ทำให้ลีกรัสเซียกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในปี2011หลังจากคว้าทริปเปิลแชมป์กับอินเตอร์มาในปี2010เจ้าตัวก็ตัดสินใจทำช็อกโลกนะครับด้วยการย้ายไปร่วมทัพอันชิมาคัชคาร่าทีมเล็กๆจากลีกรัสเซียที่ถูกเทคโอเวอร์โดยเศรษฐีเจ้าถิ่นในช่วงซัมเมอร์ปี2011ซะอย่างนั้นด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์พวงด้วยการเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกณเวลานั้นที่ 440,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะกลับมาค้าแข้งในยุโรปอีกครั้งหลังลีกรัสเซียไปไม่รอดเนื่องจากสงครามและปัญหาทางการเมืองในหลายๆด้านฮอคเมื่อพูดถึงชื่อนี้คนทั่วไปคงจะนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ยักษ์เขียวจอมพลังจากค่ายมาร์เวลที่เอาแต่สแมชอย่างเดียวนะครับแต่สำหรับแฟนฟุตบอลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่นึกถึงแข้งริมเส้นล่ำสันชาวบราซิเลียนรายนี้ด้วยหุ่นใหญ่โตบึกบึนและเท้าซ้ายอันทรงพลังฮักจึงถูกพูดถึงอย่างมากในวงการลูกหนังยุค2000ไปปลายและเป็นที่หมายตาจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกอื่นๆด้วยนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับเจ้ายักษ์บราซิเลียนรายนี้ก็ไม่เคยไปค้าแข้งในลีกที่ใหญ่กว่าโปรตุเกสหรือลีกรัสเซียเลย
แถมยังทำช็อกโลกนะครับด้วยการบินไปรับทรัพย์ที่หลีกจีนกับเซี่ยงไฮ้เซินผัวในปี2016ด้วยค่าตัวระดับ45ล้านยูโรพร้อมข้อเหนื่อยที่ 320,000 ปอนด์มันซะเลยเปาลินโญสำหรับอดีตมิดฟิลด์ไก่เดือดทองรายนี้ใครๆก็ต่างพากันคิดว่าอนาคตของเจ้าตัวในบอลยุโรปนั้นน่าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังเขาตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากเกาะอังกฤษไปโกยเงินที่หลีกจีนในปี2015แต่แล้วนะครับปอลินโญก็ทำช็อกโลกไม่สี่บาร์เซโลนาต่างหากแหละครับที่แต่การไปดึงมิดฟิลด์รายนี้กลับมาค้าแข่งในบอลยุโรปอีกครั้งในปี2017ด้วยค่าตัวมหาศาลระดับ40ล้านยูโรพร้อมด้วยค่าฉีกสัญญามูลค่าประมาณ125ล้านยูโรทำเอาทุกคนอึ้งไปตามกันนะครับแต่ที่สำคัญคือเขาทำผลงานกับบาร์ซ่าได้ดีด้วยนะครับก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะกลับไปค้าแข่งในลีกจีนในซีซั่นต่อมาโรบินโญเรียกได้ว่าชายคนนี้คือก้าวแรกที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จของซิตี้เลยก็ว่าได้เพราะในวันที่พวกเขาเพิ่งตั้งขายหลังได้เจ้าของทีมรายใหม่อย่างชิคมันซูในปี2008ซิตี้ต้องการนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์สักคนมาผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จทั้งถูกปฏิเสธโดยดาบิดบียากาก้าและดาวดังอีกหลายคนในยุคนั้นเรือใบสีฟ้าจึงได้ลองไปหาตัวรุกร่างเล็กรายนี้นะครับที่กำลังมีข่าวกับเชลซีพอดิบพอดีก่อนที่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางซิตี้ที่ทุ่มเงินกว่า 32.5 ล้านปอนด์เป็นสถิติพรีเมียร์ลีกณเวลานั้นเพื่อดึงตัวโรบินโญมาจากเรอัลมาดริดมาสวมเสื้อสีฟ้าลุยพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2008ได้สำเร็จเดวิดเบ็คแฮมนอกจากเรื่องราวสตั๊ดบินในตำนานที่ทำให้ปีกขวาสุดหล่อรายนี้แตกหักกับเซอร์เลฟกุสันและก้าวออกจากสโมสรที่เขารักที่สุดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมแก๊งกาลาติกอสนับเบอร์ดับบิลในปี2003ก่อนที่ปีกเท้าช่างทองรายนี้จะสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะครับด้วยการตัดสินใจไปลุยเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หลังแยกย้ายกับราชาชุดขาวในปี2007และการย้ายทีมในครั้งนั้นก็เหมือนเป็นการจุดประกายให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเช่นเดียวกันกับในปี1975นะครับที่เปเล่ย้ายของเบคแฮมเองมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะครับเปเล่อย่างที่ได้กล่าวไปเอาไว้เมื่อครู่นี้นะครับหากจะว่ากันตามตรงนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์คนแรกที่เข้าไปบุกเบิกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นั้นไม่ใช่เดวิดเบคแฮมนะครับแต่เป็นเปเล่ไข่มุกดำแห่งบราซิลคนนี้ต่างหากสำหรับบราซิลชายผู้นี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาเปรียบดังคนที่ถูกเทพเจ้าส่งลงมาเพื่อเป็นนักฟุตบอลอย่างแท้จริงฝีเท้าของเปเล่นั้นมีสถานะเป็นสมบัติของชาติเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาเกือบ2ทศวรรษในอาชีพค้าแข้งตั้งแต่ปี1956ชายผู้นี้จึงไม่สามารถไปอวดแข้งในเวทียุโรปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็คงไม่มีใครนึกฝันว่าจะได้เห็นไข่มุกดำลงสนามกับสโมสรอื่นนอกจากซานโตสอีกแล้วจนกระทั่งในปี1975นะครับเปเล่ในวัย34ปีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบราซิลให้ออกไปค้าแข้งต่างแดนได้ครั้งแรกในชีวิตและก็เป็นนิวยอร์กคอสมอสที่มอบค่าเหนื่อยสูงสุดในโลกณขณะนั้นให้แก่ไข่มุกดำเพื่อดึงตัวเขามาค้าแข้งในแดนลุงแสบอลันเชียร์เลอร์ในบอลยุโรปช่วงฤดูร้อนปี1996บาร์เซโลนาได้คว้ากระเป๋าเป็นสถิติโลก23ล้านปอนด์เพื่อเซโรนัลโดอาร์9โดยยิงชาวบราซิลจาก PSV เข้ามาร่วมทัพเช่นเดียวกันกับฝากฝั่งของฟุตบอลอังกฤษนะครับทีนิโคลสันเองกระทุ่มเงินกว่า15ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวโค้ชดาวยิงนามว่าอลันเชียร์เรอร์มาจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์สพร้อมทำลายสถิติการย้ายทีมในรอบ45ปีของฟุตบอลอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นมันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เมื่อเชียร์เลอร์กลายมาเป็นดาวซัมโบตลอดกาลของทัพสาลิกาดงและพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จที่206ประตูจากการลงสนามทั้งสิ้น404นัดโรเบโตบาโจใครจะไปเชื่อว่าครั้งหนึ่งดาวยิงเปียทองคำรายนี้จะครองสถิติโลกที่ตัวเลขเพียงแค่8ล้านปอนด์หลังจากย้ายจากฟิออเรติน่ามาร่วมทัพยูเว่ในปี1990ซึ่งเดียวกันย้ายตัวครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสร้างคู่แขนคู่ใหม่แห่งวงการฟุตบอลอิตาลีเลยก็ว่าได้มีแฟนมั่วมหากาฬมากมายที่รับไม่ได้ที่นักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขานั้นที่ถูกทีมที่เพิ่งมีความบาดหมางสดๆร้อนๆในนัดชิงยูฟ่าคัพปี1990อย่างยูเวนตุสมาดึงตัวไปในวันที่การย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นมันคือค่ำคืนที่แฟนฟิออยากจะปิดโทรทัศน์ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นและมีหลายคนที่รับไม่ได้ถึงขั้นออกมาก่อจลาจลในเมืองจนมีผู้บาดเจ็บมากกว่า50รายในคืนนั้นเลยแล้วมันยิ่งทวีคูณความเดือดเข้าไปอีกนะครับเมื่อแฟนๆได้รู้ความจริงที่ว่าบาโจไม่ได้ต้องการย้ายออกจากฟิออเรติน่าในวันนั้นเลยแม้แต่น้อยเขายังคงรักม่วงมหาการอยู่เต็มหัวใจเขาไม่สนเสียงกลด่าจากแฟนบอลในวันที่กลับมาเยือนฟิออเรติน่าอีกครั้งในอีกไม่ถึง1ปีหลังจากย้ายไปนำซ้ำเจ้าตัวยังปฏิเสธการยิงจุดโทษพร้อมเก็บเอาผ้าพันคอฟิออจากพื้นที่แฟนโยนลงมาในสนามมาคล้องคอพร้อมบอกมือให้แฟนๆเพื่อบอกเป็นไนว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างอีกด้วยแน่นอนว่าสุดท้ายแฟนฟิออก็กลับมารักบาโจอีกครั้งและหันไปเกียรติยูเว่กับผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นลุยส์ฟิโกผมอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลทุกคนว่าในวันที่24กรกฎาคมลุยฟิโกจะอยู่ที่คัมนูเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างแน่นอนนี่คือคำกล่าวจากปากของชายผู้ที่แฟนบาร์ซ่าชิงชังที่สุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2000เพราะจากนั้นในวันที่24กรกฎาคมมาถึงสถานะของเขาก็กลับกลายมาเป็นแข้งของราชาชุดขาวคู่อริรายใหญ่ที่สุดของบาร์เซโลนาแม้จะได้ค่าตัวระดับสถิติโลกแต่นั่นก็ไม่ทำให้ความเดือดดาลของสาวกอาซูกราน่าลดลงแต่อย่างใดแฟนบาร์ซ่าต่างทั้งด่าสาปส่งและทำอะไรก็ตามที่ทำให้ฟิโก้เจ็บปวดที่สุดที่หักหลังพวกเขาก็โดยอดีตแฟนๆที่เคยรักเรียกว่าจูดัสรวมไปถึงหลุยส์ฟิโก้ด้วยนะครับที่หนักที่สุดเลยก็คงจะเป็นเหตุการณ์คว้างหัวหมูลงมาในสนามระหว่างเกมเอลคลาสิโกในปี2002เนี่ยแหละครับสำหรับดีลนี้ช็อกไม่ช็อกไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆไม่เผาผีกัน 100%
และหากชอบคลิปของฟุตบอล Max อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอล Max